คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความสายซักที่แสนอบอุ่นของคุณส่งผลต่อใจของเขามากนักเอามาดูเป็นยังไงบ้างคุณอบอุ่นแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่คอยปกป้องนะคะระคับประคองเขาซัพพอร์ตสายซับซัพพอร์ตซัพพอร์ตความรู้สึกหรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาด้วยซ้ำเนาะบางทีคุณอาจจะถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงบางทีคุณบางมุมคุณอาจจะดูแมนกว่าเขาก็ได้นะเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนคอยปกป้องคุ้มครองเขาออกหน้าออกรับแทนตลอดอะไรประมาณเนี้ยนะคะอีกในหนึ่งเนาะถ้าก่อนหน้าเนี้ยตัวเขาเนี่ยค่ะได้รับการดูแลหรือซัพพอร์ตนะคะจากคุณตลอดเหมือนเขานะคะอยากเป็นฝ่ายที่ได้ทำให้กับคุณบ้างนะคะบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มาเจอถึงบ้านถึงครอบครัวคุณเขาก็อยากมาเจอถึงบ้านถึงครอบครัวถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบางคนที่อาจจะมีประเด็นเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณถึงที่อยู่อาศัยคุณถึงบ้านถึงครอบครัวคุณถึงคุณพ่อคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนในนี้อาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเหมือนครอบครัวของใครไม่รู้อาจจะเป็นครอบครัวของคุณไม่ชอบเขาก็ได้ค่ะเขาอยากจะมาเผชิญหน้าคนในครอบครัวคุณและโดยเฉพาะอาจจะเป็นคุณพ่อก็เป็นได้นะคะของคุณหรือเปล่าในนี้ใครคุณพ่อห่วงหรือเปล่าจ๊ะนะคะแล้วก็จริงๆมันก็มีการที่เขาอะค่ะยังมีความหวังในความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้แบบเป็นอะไรที่เติบโตกันได้อย่างมั่นคงอยู่ด้วยกันนานๆนะคะข้อคิดในเรื่องของการมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะหรือในเนี้ยมันมีความรู้สึกที่เขาอยากจะจริงจังกับคุณสมมุติถ้าตอนนี้คุณคุยกันอยู่นะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคอมมิตเมนต์มันมีเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้คบหาดูใจอะไรก็ว่าไปเป็นแฟนเป็นแฟนหรือบางคนเป็นแฟนกันแล้วนะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในสเต็ปขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรเงี้ยมีพันธสัญญาร่วมกันบางคนถ้ามีประเด็นเนาะครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยแบบจริงจังกับคุณมากๆและอยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะแล้วตอนนี้เหมือนเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆคุณหรือได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหรือให้เขาได้เป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณหรือให้ความอบอุ่นกับคุณเหมือนที่เขาเคยได้รับจากคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะชินกับการได้รับจากคุณแต่เหมือนเขาอยากจะมาขอโอกาสได้กลับมาทำให้ดีและกลับมาทำให้ดีคราวนี้จะทำให้มันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงจังมีอนาคตร่วมกันให้ได้นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขกับคุณนะไม่รู้อยากจะมาเฉลิมฉลองในวันพิเศษในเทศกาลต่างๆกับคุณหรือเปล่าหรือตอนที่มีคุณในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันคุณคือสีสันคุณคือความสุขคุณคือความสดใสอะในชีวิตเขาอะค่ะนะคะแล้วเขาอยากจะอยู่กับคุณในทุกๆเทศกาลเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ก่อนคุณอาจจะซัพพอร์ตหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้เขาในทุกๆเทศกาลด้วยคุณอาจจะมีอะไรพิเศษให้เขาของขวัญทำขนมให้อะไรให้นู่นนี่นั่นเขียนการ์ดให้อะไรเงี้ยบางทีดูเหมือนว่าบางเคสบางกรณีเขาอาจจะได้รับจากคุณมากเกินกว่าที่เขาให้คุณได้ซ้ำไปนะคะและเหมือนเขาอะความสุขที่เขาเคยได้รับจากการดูแลจากคุณอะเขาอยากทำ
ให้กับคุณบ้างนะคะหรือบางคนที่ละเลยในการทำหน้าที่ตรงนี้อยากจะได้รับโอกาสในการกลับมาทำหน้าที่นี้อีกครั้งบางคนไม่ได้มีประเด็นเขาคิดถึงแบบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขอยากนะคะบางคนอยากจะมีของขวัญอะไรให้คุณหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือคุณนั่นแหละค่ะเป็นของขวัญนะคะในชีวิตของเขาเขามีความเป็นห่วงคุณเนี่ยหรือบางคนตอนนี้ถ้าโอเคคุยกันน้อยลงหรือเลิกกันหรือไม่ได้คุยกันเขาคิดหลายอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณบางทีกลางค่ำกลางคืนก็นอนไม่หลับอาจจะเก็บเรื่องของคุณไปคิดนะคะหรือฝันถึงด้วยนะคะอีกในหนึ่งถ้าไม่ได้มีประเด็นเนาะนะคะเขาต่อให้คุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันบ้างอะค่ะห่างกันบ้างจะด้วยภาระหน้าที่หรือปัจจัยอะไรก็ตามแต่เขายังคงมีความเป็นห่วงคุณอยู่เสมอแล้วช่วงนี้เหมือนใครไม่รู้นอนน้อยนอนไม่พอนอนดึกตื่นเช้าหรือเปล่าเขาเป็นห่วงคุณนะรู้ตัวปะหรืออีกในหนึ่งทุกครั้งที่คุณมีข้อความแบบส่งเขาเข้านอนกู๊ดไนท์อะค่ะเป็นความอบอุ่นให้เขาอะค่ะเขารู้สึกดีมากๆเลยนะมันทำให้เขาอาจจะคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าระหว่างวันที่เขาอาจจะเผชิญในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตอาชีพการงานบางคนนะคะเขาอาจจะมีมาดแบบนิ่งๆเนาะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจากใจได้เก่งมากนะแต่จะบอกว่าเขาแอบหึงแอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็น่าจะมีการเฝ้ามองโซเชียลมีเดียของคุณคุณขับเคลื่อนโซเชียลมีเดียไปทิศทางไหนกันหน้ามีใครมากดไลค์กดเลิฟหรือเปล่า หึงแบบเงียบๆตอนนี้บางคนถ้าอยู่ไกลกันเขาอยากจะเดินทางหรือยังไงก็ต้องเป็นคุณที่เขาจะเดินทางมาหาหรือเดินทางไปด้วยกันในความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันคุณนี่แหละค่ะคือคนที่เขาเนี่ยอยากจะเดินไปในทุกๆเส้นทางของชีวิตเขามีเป้าหมายอยู่ที่คุณนะคะหรือคุณน่ะค่ะทำให้เขาอะค่ะมีแรงผลักดันมีกำลังใจในการที่ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จในชีวิตการที่ได้รับกำลังใจจากคุณบางคนถ้างอนกันไม่เข้าใจกันในช่วงนี้เขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะหรือไม่ได้งอนไม่ได้มีประเด็นคุณเป็นเหมือนพลังงานอะไรดีๆในชีวิตของเขาเช่นเขาอาจจะร้อนมาจากข้างนอกเจอคนท็อกซิกระหว่างวันแต่คุณเหมือนเป็นสายน้ำเย็นชื่นใจที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจทำให้เขาถ่ายเทพลังงานลบๆออกไปได้นะคะ อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆจังไม่รู้บางคนไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วว่าเขาชอบฟังเสียงคุณเวลาที่เสียงคุณอาจจะร้องเพลงหรือส่งคลิปหรืออะไรก็ตามแต่หรือเสียงคุยของคุณอ่ะเสียงคุณแบบเจรจามันน่าฟังอะไรเงี้ยอยากได้ยินเสียงใกล้ๆหรือบางคนตอนนี้อาจจะเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงเนาะอาจจะคิดถึงคุณนะคะและอยากจะมาใช้ช่วงเวลาแบบแฮงเอาท์ผ่อนคลายมีความสุขด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกคุณเป็นสายซับพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ส่งเพลงให้เขาหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือชอบส่งคลิปไหมอะไรเงี้ยอาจจะคิดแล้วช่วงนี้คุณไม่ได้ส่งหรือว่าเขาจะคิดถึงเสียงหรือคิดถึงแบบวิดีโออะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยส่งให้เขานะแล้วก็กระตุ้นให้เขาอยากจะเป็นคนที่อยากจะส่งให้คุณบ้างอะไรเงี้ยข้าจะมีgoal เนาะเป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายในชีวิตที่อยากจะประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นแต่ระหว่างทางเขาก็ยังอยากให้คุณนะคะอยู่เคียงข้างกายเขานะคะเพราะไม่อยากเดินไปตามลำพังหรือมีคุณที่แบบ
ทำให้เขารู้สึกว่าเป้าหมายของฉันอะมันดูมีค่าเมื่อมีเธออยู่ข้างกายนะคะคุณเป็นความมั่นคงของเขานะเขารู้สึกอบอุ่นใจที่ได้มีคุณนะคะและเขาก็อยากจะเป็นคนที่เป็นความมั่นคงและเป็นคนที่สามารถปกป้องซัพพอร์ตคุ้มครองคุณได้เช่นกันนะคะDon't worry, I'm coming. เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาเธอห่างกันหรอกไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้ห่างแต่แบบเขาไปไหนจากคุณไม่ได้เดี๋ยวเขากลับมานะคะ Your kiss is the thing that I now mainly long for. เขาบอกว่ารอยของคุณน่ะคือสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่แสนหวานที่เขาอยากได้แทบคลั่งนะคะI don't have enough courage to face my fear. เขาบอกเขาไม่มีความกล้ามากพอที่จะเผชิญหน้าความกลัวโอเคบางเคสงอนไม่มีความกล้าในการเผชิญหน้าคุณเพราะกลัวว่าคุณจะอาจจะว่าเขาอาจจะด่าเขาอาจจะไม่ยอมรับเขาแล้วหรือถ้าไม่ได้มีประเด็นนะคือเวลาที่คุณอาจจะไม่พอใจเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาคุณง่ายๆเพราะอาจจะกลัวเข้ามาผิดจังหวะอะไรเงี้ยกลัวว่าคุณจะไม่โอเคนะคะอาจจะต้องคิดทบทวนก่อนว่าจะเข้าหาคุณยังไงที่ทำให้คุณไม่ได้แบบกลับมารู้สึกเดียบเขาถ้าแบบว่าในกรณีที่อาจจะงอนกันในอนาคตเนาะ I need to go my own way for a while เขาบอกว่าเขาต้องไปทำธุระหรือไปทำหน้าที่ของเขาสักระยะหนึ่งขอโปรดจงเข้าใจนะคะแต่เขาบอกว่าไปเดี๋ยวก็กลับฉันไม่ได้ไปไหนจากเธอนะคะจะมีสิ่งภาระหน้าที่อะไรก็ตามแต่ Our story will be the greatest love story ever told you've seen นะเขาบอกว่าเรื่องราวความรักของเราสองอ่ะจะเป็นเรื่องราวความรักที่สวยงามที่สุดขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเธอจะได้เห็นเขาบอกแสดงว่าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อคุณหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะแบบบางคนอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดหรือทำไว้กับคุณ Dream lover you are my dream lover you are the person of my dreams I dream of you all the time เขาบอกว่าคุณเป็นคนรักที่เหมือนคนในความฝันนะคะอาจจะมีการคิดถึงและฝันถึงคุณอยู่เสมอนะคะ random zoom เนาะไม่รู้พลังงานของใครนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองก็ทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ